ตามหลักศิลาจารึกพระเจ้าอินแปลงที่แท่นข้างหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงในวิหารวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีบันทึกไว้ว่าพระมหาราชครูศรีสัทธธรรมวงศาพร้อมศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปและขนานนามว่าพระเจ้าอินแปลงหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงหมายถึงพระอินทร์สร้างมีที่มาว่าเมื่อช่างปั้นพระพักใกล้เสร็จเกิดฝนตกฟ้าร้องยังไม่ได้ตกแต่งก็ต้องรีบกลับแต่พอรุ่งเช้าพระพักนั้นกลับเสร็จเรียบร้อยงดงามอย่างยิ่งชาวบ้านต่างก็พูดว่าเทวดามาสร้างหรือพระอินทร์แปลงกายมาช่วยสร้างพอถึงเพ็ญเดือน5เมษายนของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตรเทศมหาชาติชาดกและมีพิธีส่งน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลงถือเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย